เรียนท่านประธานที่เคารพและเพื่อนสมาชิกทุกท่านดิฉันทันทารีสันตพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขต6พรรคเพื่อไทยวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายวาระรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยา2564ท่านประธานที่เคารพกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลมีเพื่อเป็นแหล่งทุนสำหรับใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจึงเป็นกองทุนที่มีความสำคัญที่จะช่วยให้ประชาชนในทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงทรัพยากรน้ำที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงอย่างไรก็ตามเมื่อดิฉันได้ศึกษารายงานการเงินของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลดิฉันพบว่ามีข้อน่าสงสัยบางประการในการใช้งบประมาณของกองทุนนี้โดยดิฉันขอสรุปข้อสังเกตและนำเสนอต่อท่านประธานดังนี้ค่ะกองทุนมีผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2564ขาดทุนถึง 1,082 ล้านบาทจากที่เคยมีกำไร559ล้านบาทในปีงบประมาณ2563โดยเป็นผลมาจากการที่กองทุนมีรายได้เพิ่มเพียง 1.5% แต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 3.5 เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนค่ะท่านประธานดิฉันมีประเด็นสงสัยในหมวดค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาคโดยในปี2564กองทุนมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อยู่ที่596ล้านบาทหรือสูงกว่าปี2563ถึง 102% ซึ่งเมื่อดูในรายละเอียดดิฉันพบว่ากองทุนมีจำนวนโครงการที่ได้รับการอุดหนุนหรือบริจาคในปี2564จำนวน70โครงการเพิ่มขึ้นจากปี2563เพียง15โครงการหรือ 27% เท่านั้นแต่ใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นถึง301ล้านบาททั้งที่ลักษณะของโครงการที่ได้รับอุดหนุนจากกองทุนในปี2563และ2564มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือเป็นโครงการเพื่อการศึกษาหรือสำรวจเป็นส่วนใหญ่ค่ะดิฉันขอตั้งข้อสังเกตและมีคำถามดังนี้กองทุนมีระเบียบหรือกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาทุนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในแต่ละโครงการอย่างไรในแต่ละโครงการท่านมีการวัดผลสัมฤทธิ์อย่างไรมีการนำผลสัมฤทธิ์ที่ได้เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องในแต่ละพื้นที่ของโครงการมากน้อยเพียงใดและขอเสนอผ่านท่านประธานไปยังผู้มาชี้แจงให้ช่วยขยายพื้นที่โครงการศึกษาสำรวจไปยังพื้นที่ในจังหวัดอื่นๆเพื่อหาแนวทางในการนำแหล่งน้ำบาดาลมาใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นการเตรียมรับมือกับภัยแล้งที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้และจะทวีคูณมากขึ้นยิ่งขึ้นในอนาคตซึ่งจะมีผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้น้ำในชีวิตประจำวันและการทำเกษตรของเกษตรกรในขณะนี้ค่ะอย่างที่ได้เรียนท่านประธานไปข้างต้นกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลมีความสำคัญอย่างมากดิฉันอยากให้ใช้เงินกองทุนดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดได้อย่างทั่วถึงจึงขอเรียนความเห็นข้อสังเกตและส่งคำถามผ่านท่านประธานไปยังผู้บริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงทรัพยากรน้ำที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมตามที่กฎหมายบัญญัติต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ